ค่ะพี่ก้อยเพชรครูบายพี่ก้อยนะคะวันนี้ก็มาสัมภาษณ์นางฟ้าคนสวยนะคะน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายสวัสดีค่ะพี่ก้อยน้องฝ้ายนะคะก็มาจากสายการบินกับแอร์ที่ทุกคนรอคอยเพราะว่ามีคนทักมาเยอะมาก ใช่ก็เลยต้องมาสัมภาษณ์กับลูกเรือตัวจริงเลยดีกว่านะน้องฝ้ายอยากให้แนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะเป็นเอ็กซ์ครูกับแอร์นะคะบินมาประมาณ2ปีค่ะโอเควันนี้คือกรูมมิ่งสวยจึ้งมากเมื่อกี้เปิดมาขอบคุณค่ะน้องฝ้ายทีนี้เขาทำถามเลยละกันอยากรู้ว่าถ้าเป็นลูกเรือกับแอร์ต้องเป็นคนลักษณะแบบไหนอ่ะต้องเป็นแบบร่าเริงค่ะร่าเริงยิ้มเก่งๆ first impression ต้องมาสมมุติถ้าเจอหน้ากรรมการอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแบบฉีกยิ้มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ energetic หน่อยโอเคก็ร่าเริงยิ้มเก่ง energetic เราส่วนของภาษาอังกฤษสำคัญไหมคะก็ต้อง well communication ค่ะก็คือถามมาตอบได้ไม่ใช่แบบถามมาแล้วอ้ําอึ้งหรือว่ารีคำถามบ่อยๆเนี่ยค่ะอ๋อโอเคแต่สำหรับพี่ก้อยคือเป็นสายการบินที่เฟรนลี่แล้วก็ลูกเรือส่วนใหญ่ลูกเรือพี่ก้อยอ่ะก็จะเป็นรุ่นพี่หมดเลยแล้วทุกคนก็ค่อนข้างแบบแฮปปี้เป็นสายการบินที่แฮปปี้สายการบินหนึ่งเลยชอบนะคะคือแบบแฮปปี้จริงๆเออยังไงบ้างยังไงบ้างก็ต่อเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบค่ะเวลคัมมากๆถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยเขาจะแบบรออยู่แบบคนไทยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีบบอกเลยเออฉันชอบแบบต้มยำกุ้งมากนะฉันชอบไปเที่ยวที่นี่มากนะอยู่รู้จักไหมอย่างเงี้ยน่ารักค่ะจริงๆคล้ายๆฟลายดูไบแหละหรือว่าหลายๆสายการบินแขกเลยเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าคนไทยค่อนข้างเป็นที่รักค่ะใช่ของไม่ก้อยจะเป็นแบบแอปเปิ้ลแอนด์สติ๊กกี้ไรซ์ผัดไทยอะไรเงี้ยใช่ใช่อยากรู้ว่าชอบอะไรเกี่ยวกับสายการบินนี้อ่ะเออเราก็ชอบชีวิตความเป็นอยู่แบบแชร์นิดนึงนอกจากที่แบบเขาชอบคนไทยแล้วอ่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะพ่อจะชอบการทำงานที่กัฟแอร์ก็คือเหมือนเราอยู่กันแบบแฟมลี่จริงพี่คนไทยที่อยู่ที่นั่นก็เยอะแล้วก็ส่วนแบตที่ไฟรับไปปี2019เนาะก็จะมีลูกเรือไทยเยอะเราก็จะอยู่กันเหมือนแบบช่วยเหลือกันอ่ะเวลาไปบินเจอแบบพี่คนไทยหรือแม้แต่กระทั่งที่แบบไม่ใช่คนไทยเนาะเป็น foreigner ถ้าเขารู้ว่าเรามาจากไทยเนาะเขาก็จะแบบยิ่ง welcome มากโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้หรออย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็คือเขาเรียกว่าไงถ้ามีอะไรก็จะช่วยกันเหมือนแบบสอนแบบพี่แบบน้องคือเราจะไม่มีแบบว่าเอ๊ะอะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเฮ้ยยูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ blaming culture ว่างั้นเถอะใช่ประมาณนั้นเข้าใจเลยเข้าใจวายมีมากมากเราชีวิตอยู่บาเรนเราต้องไป base ที่บาเรนเนาะแล้วก็ทางสายการก็ offer accommodation ให้ใช่จะบอกว่าสายการบินดูแลดีมากaccommodation ดีจะเหมือนฟิลแบบคอนโดส่วนตอนปีที่พ่ายไปจะโชคดีมากๆหวังว่ารุ่นหลังๆอาจจะแบบได้มีโอกาสได้พักแบบที่โรงแรมเพราะตอนนั้นเหมือนแบบรอ accommodation ใหม่อยู่ก็เลยได้พักโรงแรมใช่ไหมคะที่ที่อัมวาดก็จะเป็นแบบติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะวิวดีมากแล้วคือนึกออกไหมโรงแรมเขาก็จะมีแบบ housekeeping อะไรอย่างเงี้ยก็คือเซอร์วิสเราอย่างเงี้ยเราก็จะค่อนข้างเหมือนสบายหน่อยอาหารก็อยู่ใกล้ๆแหล่งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานสปอร์ตอะไรเงี้ยก็คือมารับมาส่งหมดไม่ต้องกลัวค่ะเราอยากกลับไปเป็นเด็กน้อยสมัครเลยอ่ะพี่เคยรู้เลยอ่ะทุกคนแบบแฮปปี้จริงๆเราแล้วก็มี transportation ให้ด้วยก็เรียกได้ว่ามีค่ะพักฟรีเดินทางฟรีเอาตัวไปบินก็ไปเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็เก็บตังค์ทำตัวให้พร้อมไปบินอย่างเดียวแค่นั้นแต่งตัวสวยๆโอ้ยดีมากค่ะอยากรู้มากวันนี้ก็เมนมาถามนะคะเพราะว่า มีคนแบบอยากรู้อะไรมีคนแบบอินบ็อกซ์มาถามเยอะเลยเราที่นี้เข้าถึง process การสัมภาษณ์ได้ไหมว่าแบบว่าเอ้ยตอนที่น้องไทยสัมภาษณ์ process เป็นไงบ้างเมื่อ2ปีแล้วก็คำถามที่ต้องเจอหรือแบบ group discussion question หรืออะไรแบบแชร์นิดนึงนะคะค่ะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนนะคะใครที่น้ำหนักน้อยก็แนะนำเนาะให้พยายามทานเยอะๆช่วงนี้น้ำหนักเกินก็เกินน้ำหนักเกินอันนี้ง่ายกว่าลดง่ายกว่าชอบเลยแล้วก็จะมีเช็ค
รอยแผลเป็นเนาะแขนตามแขนตามใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าให้แหวกขนแขนแล้วก็ตรวจเช็คใบหน้าให้เรียบร้อยหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นอินเทอร์วิวค่ะอินเทอร์วิวกับกรรมการเลยกรรมการก็น่ารักไม่ต้องกลัวขอให้แบบน้องๆแบบอย่าแบบอย่าสั่นให้คอนโทรลตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ยิ้มเยอะๆถามมาต่อไปแบบกระชับไม่ต้องน้ำเยอะแล้วก็โปรเซสต่อไปก็จะเป็นกลุ่มดิสคัชชันเนาะอันนี้ก็จะเจอคำถามอันนี้แชร์คำถามเลยที่ที่เราเจอมาปี2ปีที่แล้วค่ะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าถ้าสมมุติว่าให้พาเขาไปเที่ยวสถานที่หนึ่งที่ประเทศไทยจะพาไปที่ไหนพออะไรแล้วก็จะมีอะไรออฟเฟอร์เขาบ้างอันนี้ก็ง่ายอ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะมีไอเดียอยู่แล้วเป็นดิสคัชชันที่เข้าทางคนไทยมากเลยเนาะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กๆก็ไปคิดไว้ล่วงหน้าเลยเนาะใช่แล้วก็ขอให้ศึกษาหนึ่งเรื่อง culture ของเขาว่าพอเขาเป็นประเทศมุสลิมนะคะเวลาแนะนำไอเดียก็อยากให้ศึกษามาก่อนว่าอะไรที่มันไม่ได้ที่เขาแบบเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ใช่เราพูดไปแล้วแบบว่าเอ้ยเขาทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออฟเฟอร์อะไรที่ถูกใจเขาแนะนำแบบนั้นดีกว่าจริงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น English test English test โอเค English test อันนี้ก็ไม่ยากค่ะไม่ยากก็ทบทวนแกรมมาอะไรอย่างเงี้ยก็โทรอีกถ้าทำโทรอีกได้ก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ค่ะสบายสบายแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกอะไรอย่างงี้เนาะให้คีปเอาไว้สวยๆแล้วก็ตั้งใจทำให้เรียบร้อยสะอาดสะอาดค่ะนี่แค่นั้นสำคัญมากเลยนะหลายคนที่แบบอาจจะแบบเอ้ยก็นั่งทำข้อสอบข่อยห้างกระดิกเท้าไม่ได้คือจริงๆแล้วต้องไม่ได้นะค่ะไม่ได้คือนั่งแล้วก็ยังต้องคีปลุกสวยอยู่อะแล้วก็แบบอย่าเอาปากกาคีปไปถ้าใช้ลิควิดเอาแบบเป็นปาดลิควิดปาดสวยๆใช่ค่ะต้องให้มันดูสะอาดสะอาดจริงๆค่ะพี่ไว้ค่ะพอเรื่องจริงสมัยพี่ก็เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะก็เหมือนกันเลยกรรมการบอกอะไรรู้ป่ะของไฟบายบอกว่าตอนก่อนทำประกาศอ่ะเขาบอกเลยว่าแบบเนี่ยฉันอะดู handwriting ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันมีเอเซ่ค่ะเพราะมันต้องลายมือสวยแล้วก็สะอาดเนี่ยคือสิ่งที่การบอกเลยซึ่งเรื่องจริงนะคะแล้วน้องฝ้ายคิดว่าทำไมกรรมการถึงเลือกเราอ่ะเรามีวิธีการแบบเตรียมตัวอะไรไปล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์แล้วก็ทำไมเขาถึงเลือกเราค่ะก่อนไปสัมภาษณ์นะคะฝ้ายก็จะฝึกซ้อมค่ะพูดกับเพื่อนพูดหน้ากระจกตัวเองแนะนำตัวพรีเซนต์ให้ยังไงให้เราดูธรรมชาติให้แบบเราไม่ท่องไปแล้วก็พยายามแบบพูดไปยิ้มไปให้มันเป็นการเคยชินที่แบบว่าเราจะไม่เฟกที่แบบเราจะไม่พยายามทำในแค่ณขณะนั้นแล้วก็การเดินต่างๆเราก็ต้องให้เพื่อนช่วยดูให้ว่าเราเดินแบบดีหรือยังเกรงไหมอะไรเงี้ยแขนเราแบบแกว่งโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรูมมิ่งก็สำคัญค่ะกรูมมิ่งด้วยก็ต้องเก็บแบบลูกผมอะไรอย่างเงี้ยเปิดหน้าให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน้องพายเป็นคนแบบเตรียมตัวได้เป๊ะมากอะคือเท่าที่ฟังก็คือละเอียดมากใครที่มีรอยแบบว่าสิวนิดนึงอะไรเงี้ยก็พยายามเอาคอนซีลเลอร์หาดีๆคลุกนิดนึง มันจะได้แบบ first impression เขาจะได้ไม่แบบเอ๊ะอะไรตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ first impression แบบสำคัญมากเลยอ่ะคือถ้า first impression ไปดีนะคำถามง่ายเลยสังเกตปะจริงจริง first impression ไม่ค่อยชอบนี่คือแบบฟิลแบบอยากได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีแบบคำถาม final share นิดนึงนะคะบอกว่ามันเป็นแนวไหนอ่ะ final กับ fair คำถาม final นะคะก็จะมีแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ที่เพื่อนเจอวันนั้นเลยหลักๆก็จะเป็นถามว่าข้อเสียของลูกเรือคืออะไรโอเคเขาจะรู้เรื่องตอบยังไงให้ positive ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกทิปนึงเนาะจากน้องฟ้าคือคำถามทุกอย่างมันจะมาแบบเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมหรือว่าเคยทำอะไรผิดไหมอะไรที่แบบ negative แล้วก็ตอบให้มัน positive นะคะนี่คือแบบมันก็อีกทิปนะคะสุดท้ายแล้วฝากอะไรให้น้องๆที่แบบอยากเป็นลูกเรือสายนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆน้องแท็กมาเยอะมากหมดเลยนะค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากเป็นแอร์สจวดนะคะอย่างแรกเลยก็อย่าพึ่งท้อเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนอะสมัครบางคนแบบ5 สาย 5 สาย 10 สายแล้วยังไม่ได้สักทีแล้วก็ท้อก่อนเนาะ
ท้อก่อนแล้วก็ไม่ยอมไปสมัครอีกทำให้เหมือนแบบพลาดโอกาสทั้งที่จริงๆเราอาจจะติดแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองไม่เห็นตัวเองมากกว่าอันนี้แก้ไขโดยการถ้าอยากเห็นข้อเสียของตัวเองแนะนำให้ฝึกฝนให้เพื่อนดูหรือไม่ก็สถาบันการศึกษาเป็นตัวเลือกที่ดีมากแนะนำติดต่อพี่ก้อยค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะแล้วก็ให้ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆอย่างที่บอกนะคะก็กรูมมิ่งเอ่ยการเดินเอ่ยการตอบคำถามเอ่ยทำให้เป็นเหมือนแบบเดลี่ให้เหมือนเป็นชีวิตประจำวันของเราที่เราจะเป็นคนสวยๆแบบเนี้ยเอลิแกนต์แบบเนี้ยวันที่เราไปเราก็จะเป็นแบบนี้จริงๆโอ้สรุปมาดีมากเลยอ่ะตรงนี้ต้องมีเอฟเฟคแบบตบมือรัวแล้วนะชอบมากเลยคลิปนี้จริงๆแล้วไปแอพพลายกับใส่กันบินอื่นๆได้ด้วยเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะอยากเป็นกำลังใจให้แบบหลายๆคนมากเพราะว่ามีหลายคนมาปรึกษาใต้เรื่องแบบน้องๆเรื่องแอร์นะคะก็พยายามบอกน้องๆว่าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อแล้วก็พยายามหาข้อเสียของตัวเองนะแล้วก็ปรับปรุงถ้าเราแบบหาไม่ได้จริงๆแนะนำสถาบันสอนแอร์ช่วยเราได้ค่ะจริงอันนี้ก็ไม่ได้ไขของเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยให้เพื่อนช่วยดูได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครูก็คือจะแนะนำคำตอบให้ได้ด้วยแล้วก็คือจะเป็นการนิดแบบจัดเต็มไม่ปล่อยผ่านใช่ไม่เลยเรียกว่า professional มากกว่าเยี่ยมเลยเขินอ่ะไม่กล้าขายเยอะไปดีกว่าขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่ก้อยยินดีมากๆเลยโอเคได้เลยงั้นพี่ก้อยก็ฝากเหมือนเดิมกดไลค์กด subscribe ปิดกระดิ่งให้สตครูบายพี่ก้อยด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรถามน้องฝ้ายหรือพี่ก้อยเพิ่มเติมก็ถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้พี่ก้อยสตครูบายพี่ก้อยแล้วก็น้องฝ้ายลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย